ล่าสุดในรายการแฉวันที่4มีนาคมมดดำคาสาก็ได้เผยว่าที่รู้มาตลอดทั้งวันจนถึงตอนบ่ายก็คือว่าเอสุภาชายัยศีวิจิตและอ้ําพัชรภา,าจะออกข้างงานช่วยเหลือครอบครัวโดวยที่มีกล้องปิยะประสานให้ซึ่งค่าจัดง,งานศพสัก5แสนแต่ล่าสุดก็ไม่มีเจ้าภาพแล้วทุกคนพร้อมถอนตัวแล้วใครจะอยากเป็นสุนัขล่ะละรครชอตสายทิพย์ที่เดือดเดือดอถ้าจบแบบนี้พี่ชอตก็คงรื้อทำใหม่ไป แล้วซึ่งวันที่11มีนาคมมดดำก็เผยไว้ว่าจะไปงานศพของแตงโมจึงได้โทรมาหาแอนนาแอนนาก็บอกว่ากําลังจะปรึกษากันอยู่ว่าอาจจะย,ย้ายเพราะว่าที่จัดมันเล็กเกินไปเพราะนักข่าวก็น่าจะเต็มแล้วแต่แม่ก็บอกว่าแอนนามาวุ่นวายจาว่าแอนนาหิวแสงสร้างคอนเทนต์แอนนาก็เป็นมนุษย์คอนเทนต์ตอนแรกก็บอกว่าอยากจะบอกใครแต่สักพักหนึ่งสนาทีแอนนาก็พต์เรื่องแตงโมตกเรือแต่ถ้าแอนนาไม่ได้โพสต์ก็ ไม่มีใครไปกดดันเรื่องนี้ก็เงียบไปแม่ก็บอกว่าแอนนาฮิปโปเป็นพวกเดียวกันอึง้งแดกแม่รู้สึกว่าไม่เคลียร์ฉะนั้นแม่ให้อภัยฮิปโป5 0อนแอนนาก็ไม่อย่างมีปัญหาซึ่งแอนนาเข้าอึง้งไปต่อไม่ถูกไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้ขนาดนี้กระติกก็ยังปิดเครื่องไปแล้วโดยที่มดดาก็ยังเผยอีกว่าเมื่อเดือนมกราที่ผ่านมาแตงโมเป็นคนบอกว่ามดดดาว่าไม่มีเงินเลยแอนนากับฮิปโปถ,ถึงหาง,งานญาดใส ยการถึงเอาโมมาขายของทุกอย่างเป็นผลงานของแอนนากาโปเพราะว่าแตงโมต้องผ่อนบ้านผ่อนรถพวกไม่น่าไว้ใจหางานให้กับลูกแม่ไม่หาเงินด้วยสมมุติว่าอาทิตย์นี้โมไม่มีงานก็เอาของให้กับแตงโมไล่ลาขายพร้อมเผยอีกว่าทุกคนในช่องวันเมื่อเห็นแตงโมพูดว่าเอาเงินไปหาไปรักษาพ่อหมดแล้วทุกคนดูเทนั้นบริษัทที่จะทำละครทั้งหมดในตึกแกรมมี่จึงวางตัวให้แตงโมมาเล่น แต่ถ้ายังมีลมหายใจอยู่วันนี้ก็เล่นช่องวันถึงสองเรื่อง